สวัสดีค่ะวันนี้แม่เหมียวจะมาแนะนำวิธีพับเหรียญปวยทานรูปแบบนี้นะคะดอกบัวตูมนะคะใช้ริบบิ้น4เส้นนะคะเส้นหนึ่งมีความยาว85เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วพับครึ่งนะคะพับครึ่งเลยนะเส้นที่1เป็นฐานค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นที่3ค่ะคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4นะสอดลงไปในช่องนี้นะคะของเส้นที่1นะอ้อมไปทางซ้ายค่ะแล้วสอดแล้วก็กางเส้นที่4ออกกว้างๆนะคะแล้วรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะดึงให้กระชับค่ะเราได้ฐาน4นะคะแบบนี้นะเราจะทำฐาน8นะคะแต่ละมุมนะคะมี2เส้นนะเส้นด้านบนนะคะเส้นจากขวามือพาดไปซ้ายมือนะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะเส้นจากด้านบนพาดลงมาพาดลงมาซ้ายมือนะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นที่3นะคะเส้นจากซ้ายมือพาดลงมาขวามือระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปในช่องนี้นะคะเราได้ฐาน8นะคะเริ่มเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแม่แมวเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นที่1เส้นที่2พาดเส้นที่1ลงไปเส้นที่3พาดเส้นที่2ลงไปเส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะพาดเส้นที่3ลงไปเราก็หมุนฐานนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปนะคะหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนคือเส้นนี้นะคะข้างบนก็มี4เหมือนเดิมนะคะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปนะคะระหว่างเส้นนี้นะคะกับเส้นนี้นะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปนะคะสอดลงมาในช่องที่1อย่างนี้นะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปนะคะสอดลงมาในช่องที่1นะคะทะลุออกช่องที่2ค่ะทะลุออกช่องที่2นะคะเส้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปในช่องที่1ช่องที่2ทะลุออกช่องที่3ค่ะปล่อยเลยนะคะดึงให้กระชับนะคะอ
ดึงให้กระชับเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมานะคะเริ่มเส้นนี้นะคะ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3นะคะปลายริบบิ้นเราก็ล็อกไว้ทางด้านหลังนะคะเริ่มเส้นนี้นะคะ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ช่องนี้นะคะเริ่มเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะเริ่มเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะเริ่มเส้นนี้นะคะนับมา1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3นะคะช่องนี้นะทำให้ครบ5เส้นนะคะเหลือ3เส้นสุดท้ายนะคะเส้นด้านในสุดนะคะลงช่องที่1นะคะเส้นด้านในอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือลงช่องที่2นะเส้นต่อมานะคะลงช่องที่2เส้นต่อมานะคะลงช่องที่3นะคะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านมานะอันนี้นะคะเราจะใส่เหรียญลงไปเลยนะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะสอดนี่นะคะสอดลงไปแล้วก็จะออกด้านหน้าก็คือสอดลงไปตรงนี้ออกด้านหน้านี่นะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8ดึงให้กระชับค่ะก็สอดเก็บตามลายเส้นเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้แล้วก็จะไปออกด้านหน้านี้นะคะ2 เส้นที่2ค่ะเส้นที่3ค่ะเส้นที่4ค่ะเส้นที่5ค่ะเส้นที่6ค่ะเส้นที่7ค่ะเส้นที่7ค่ะเส้นที่8นะคะเส้นสุดท้ายนะคะก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราพลิกกลับด้านมานะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะเราก็นับ1 2 3สอดลงหน้าช่องที่3นะคะเนี่ยค่ะจับริบบิ้นตรงๆนะคะแล้วก็จับที่
ปลายริบบิ้นนะคะมาสอดลงหน้าช่องที่3นะเนี่ย1 2 3สอดหน้าลงหน้าช่องที่3ไม่ต้องดึงเยอะนะคะดึงแค่นี้พอนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไล่ตามไปเลยนะคะเราจะวนนะคะวนจากขวาไปซ้ายนะคะดึงริบบิ้นตรงๆอย่างนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะคะดึงริบบิ้นตรงๆอย่างนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปอันนี้สอดช่องนี้นะคะเส้นต่อไปสอดช่องที่2นะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ช่องที่3นะปลายริบบิ้นก็จะมาออกไล่กัน1 2 3นะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปในช่องที่4ค่ะช่องที่4นะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปในช่องที่5นะคะช่องที่5ดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปในช่องที่6ดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปในช่องที่7ช่องที่7นะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปในช่องที่8เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนะคะ8เส้นนะคะดึงให้กระชับค่ะดึงทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะดึงริบบิ้นให้ตรงให้ตึงๆนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมาทำกลีบเล็กๆด้านล่างนะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วสอดลงมาอันนี้คือเส้นที่เราทำนะคะนี่คือฐานนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะค่ะแล้วก็ดึงก็จะได้แบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะที่2แล้วนะคะอันที่3นะดึงริบบิ้นตรงๆนะคะจับปลายริบบิ้นเนี่ยค่ะสอดลงไปที่ฐานนะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะดึงริบบิ้นตรงๆนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงริบบิ้นตรงๆนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะมาสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะThank you.
จับปลายริบบิ้นดึงริบบิ้นตรงๆนะคะจับปลายริบบิ้นมาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงริบบิ้นนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะดอกบัวตูมนะคะแล้วก็แม่แมวก็จะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะมันแน่นอยู่แล้วนะคะเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งได้เลยนะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีนะคะ